นี่ตรงนี้นะคะที่แบบปาจะถ่ายรูปรีวิวบ่อยๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปาในกินนิสต้าปาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาบอกเบื้องหลังวิธีการถ่ายทำรีวิวของปาต้องขอขอบคุณสาวๆซิสๆเพื่อนๆทุกหลายๆคนที่แท็กปายมาในกิจกรรมของจีบันนะคะชวนแชร์เทคนิคทำรีวิวถ่ายรูปสวยๆในแบบของคุณลุ้นเซตของขวัญจากจีบันนั่นแหละนี่คือประเด็นที่เรามาทำคลิปนี้เพราะว่าเราอยากได้ของขวัญไม่ใช่จริงๆปายค่อนข้างถนัดงานด้านนี้มากกว่าเพราะว่าไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่สายบิวตี้ค่ะไม่ใช่สายบิวตี้เลยแต่ว่าชิมเนอร์เยอะมากงั้นวันนี้นะปายก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดพร็อพจัดแสงให้ดูเลยค่ะว่าปายจัดยังไงบ้างใช้อุปกรณ์อะไรยังกล้องที่ปายใช้เนี่ยมันจะเป็น DSLR นี้ปายใช้ของ Canon 6D ค่ะคือจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้กล้อง DSLR ก็ได้จริงๆเราจะใช้แบบกล้องคอมเพกอันเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมีกล้องตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบเราถนัดที่จะใช้กล้องอันใหญ่นะคะอีกตัวนึงก็คือจะเป็นกล้องตัวเล็กตัวเนี้ยที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นของ Sonyง่ายๆเลยเราถ่ายในห้องนอนนะเพราะว่าในห้องนอนปลายนั้นมันมีแสงธรรมชาติเยอะสมมุติว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่มันเป็นพวกแบบบิวตี้ของ Hourglass วันนี้เราได้ตัวนี้มาใหม่ค่ะทาแก้ม Blush On ทีนี้วิธีการถ่ายรูปให้มันสวยก็คือเราจะต้องมีแบบองค์ประกอบที่สวยงามมีพร็อพอะไรที่มันเข้ากับโปรดักต์ของเราอย่างวันนี้เราคงเป็น Hourglass ใช่ไหมเขาเป็นแบรนด์ที่ไฮเอ็นไหมอ่ะแต่สำหรับฉันมันไฮเอ็นแต่แก้มันแพงมากเลยอ่ะ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแพงอ่ะเราก็อยากให้คนอื่นรู้สึกว่ามันแพงไปกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกพร็อพที่ให้ความรู้สึกแบบดูแล้วหรูหราไฮโซอยากจะใช้บ้างอย่างเงี้ยก็อย่างสำหรับบางคนก็แบบเฮ้ยเราฉันจะมีอุปกรณ์อะไรอ่ะโต๊ะฉันก็เป็นแบบโต๊ะสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยสีไม้อย่างเงี้ยมันไม่สวยมันไม่เข้าใช่ไหมเราทำยังไงดีต้องแบบว่าต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เลยไม่จำเป็นเลยทุกคนเราจะใช้โต๊ะอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะตัวสำคัญเลยก็คือตัวนี้ปายใช้บ่อยๆทุกคนจะเห็นบ่อยๆว่าแบบเฮ้ยโต๊ะลาหินอ่อนด้วยอ่ะแกที่บ้านต้องรวยมากๆแน่เลยไม่ใช่จ้ามันเป็นแผ่นสำหรับถ่ายรูปจ้าเนี่ยเป็นแผ่นถ่ายรูปลาหินอ่อนนะส่วนมากเลยเนี้ยคือทุกคนอาจจะเห็นในบล็อกปายบ่อยๆว่าปายใช้ตัวนี้แผ่นตัวนี้นะมันมี2ด้านคือมันเป็นหินอ่อน2ด้านอะแต่มันลายไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็แผ่นใหญ่มากเนี่ยแผ่นใหญ่ซื้อในไทยนี่แหละค่ะซื้อใน Shopeeเซิร์ชเอาดูได้เลยว่าเป็นแบบเป็นแผ่นสำหรับถ่ายภาพจากนั้นก็จะเป็นพร็อพตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเซรามิกเป็นดอกไม้จ้าปายใช้บ่อยมากดอกไม้ทุกคนต้องเคยเห็นในบล็อกแม้ว่ามันมีดอกไม้ตลอดเวลาคือปายให้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของแบบความสวยงามของผู้หญิงอะส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีขาวเพราะว่าแบบเราไม่อยากให้ดอกไม้มันเด่นขึ้นมาจากโปรดักต์แล้วก็ที่ใส่เทียนนี่ตรงนี้นะคะที่แบบปายจะถ่ายรูปรีวิวบ่อยๆคือจริงๆมันเป็นห้องนอนธรรมดานี่เลยค่ะไม่มีอะไรเลยรกๆด้วยซ้ำตรงนี้ก็จะแบบเป็นมุมที่แบบมันเหลือข้างๆเตียงอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ้ยฉันจะนั่งอยู่ที่แคบๆนี่นะเพราะว่าที่มันเล็กมากเราก็กางไปเลยจ้ะไม่ต้องทำอะไรเลยต้องติดอะไรเดี๋ยววางธรรมดาเนี่ยถ้าใครเล่นกล้องเป็นนะเวลาถ่ายรูปรีวิวของอย่างเงี้ยพยายามทำให้มันบวก1สต็อปไว้ก่อนมันจะแสงมันจะดูสว่างกว่ามันจะดูเรียวแล้วก็ภาพมันจะดูน่าสนใจส่วนใหญ่ปายจะไม่ค่อยปรับภาพเพราะว่าปายอยากได้สีที่มันแบบมันเรียวอะแบบเราแบบพรีเซนต์ความเรียวของผลิตภัณฑ์ว่าแบบสีเป็นคนประมาณนี้อันนี้ปายขยับริงไลท์ไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเพราะว่าแสงมันเข้าฝั่งนี้คือแสงมันเข้าฝั่งนี้ค่ะเวลาที่เราถ่ายรูปมามันอาจจะแบบมันอาจจะดูแบบดูแรงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องหาแสงอีกฝั่งนึงให้มันช่วยมันดูซอฟต์ลงคือถ้าแสงมันเข้าฝั่งนี้อย่างเดียวใช่มั้ยข้างนึงก็จะเป็นเงาแล้วมันจะดำๆมันจะดูไม่สวยนะเหมือนอย่างหน้าฉันตอนนี้ดูก่อนปกติเราก็จะสวอชที่แขนนะคะแล้วก็ถ่ายก็นิ้วปาดแล้วก็มาแปะที่ข้อมือใช่ปะอันนี้ก็คือจะเป็นการสวอชสีธรรมดาอ่ะลองดูมันจะดูแบบตรงนี้ใหญ่ก็ไปเล็กตรงนี้ใหญ่แล้วก็ไปเล็กตรงนี้ใหญ่แล้วก็ไปเล็กใช่ปะคือมันแบบมันอยู่ที่มือของเราอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยมันดูไม่สมูทกันทั้งเส้นนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบแดนเราใช้นิ้วโตค่ะเขาเรียก
ขาเรียกนิโต้ไหมอ่ะมันก็จะดูแบบเต็มดูสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูมันจะเรียบร้อยมากเลยแล้วเวลาที่เราไปเขียนรีวิวอ่ะมันจะดูสวยแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นแนลนะฮึบ 4C แล้วจ้าเราสวอชที่แขนแล้วอ่ะปกติไปก็จะสวอชบนหน้าด้วยให้เห็นสีว่าแบบสีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอารูปอะค่ะไปเข้าในของสายลายน้ำนะไม่ให้ทุกคนเอาไปใช้แล้วก็พับบิชเพื่อเป็นกระทู้ถ้ามีตรงไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมหรือว่ายังไม่เคลียร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยข้างล่างนี้นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งติดตามกินนิสตาปายไว้ด้วยนะไว้ครั้งหน้านะเรามีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆยังไงก็จะมาบอกกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย